สวัสดีครับท่านผู้ปกครองทุกท่านยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนปฏิทานเด็กดีและปฏิทานเด็กดี2นะครับขอขอบคุณทุกท่านผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษาที่มาประชุมผู้ปกครองในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565ในครั้งนี้นะครับก็เราได้ทำการเรียนผ่านกันมา1เทอมกว่าๆแล้วนะครับตอนนี้เข้าภาคเรียนที่2แล้วเหตุผลที่เราจัดการประชุมผู้ปกครองในช่วงนี้ก็เพราะว่าอยากให้เด็กๆได้เรียนและได้สอบไปสักกลางภาคก่อนเพื่อเรียนรู้และติดตามเพื่อที่ว่าผู้ปกครองที่เข้ามาประชุมในวันนี้จะได้สอบถามหรือถามไถ่กับคุณครูได้นะครับในปีการศึกษาหน้าโรงเรียนปฏิทานเด็กดีและโรงเรียนปฏิทานเด็กดี2นะครับก็มีนโยบายหลักๆทั้ง3ด้านด้วยกันที่อยากจะแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบนะครับก็คือนโยบายทางด้านวิชาการซึ่งจะเกี่ยวกับเด็กนักเรียนโดยตรงแล้วก็นโยบายทางด้านบุคลากรของโรงเรียนปฏิทานเรานะครับแล้วก็นโยบายทางด้านอาคารสถานที่สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเดี๋ยวขอไปที่นโยบายแรกก่อนเลยนะครับทางด้านวิชาการนะครับทางด้านวิชาการเนี่ยในปีการศึกษาหน้าทางโรงเรียนปฏิทานเด็กดีและปฏิทานเด็กดี2ก็จะเข้มข้นในเรื่องวิชาการให้มากขึ้นแล้วก็จะเน้นเสริมจุดเด่นให้เด็กนักเรียนนะครับแล้วก็อุดช่องว่างระหว่างเด็กที่มีจุดอ่อนนะครับ อย่างที่เราจะทำก็คือเราจะเพิ่มห้องเรียนพิเศษช่วยติวให้โดยทุกวันนี้เรามีคุณครูเกตมณีนะครับเป็นการเสริมให้เด็กช่วยฝึกอ่านฝึกเขียนภาษาไทย อยู่แล้วทั้งนี้เราจะเพิ่มเติมในห้องนี้ขึ้นมาโดยอาจจะให้พี่ๆนะครับเป็นติวเตอร์ให้กับน้องๆเพื่อที่ว่าพี่ๆจะได้ฝึกในการสอนน้องและน้องๆการเรียนกับรุ่นพี่ก็จะได้มีความใกล้ชิดในเรื่องระดับอายุอาจจะทำให้เรียนกันได้ไวมากขึ้นแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นนะครับแล้วเราจะเพิ่มเติมก็คือเป็นคลินิกวิชาการคลินิกวิชาการนี้ก็คือเราจะเสริมจุดเด่นแล้วก็เน้นอุดจุดอ่อนนะครับก็คือให้คุณครูนะครับที่จะมีชั่วโมงที่ไม่ได้สอนนั่งอยู่ในห้องเรียนเป็นคลินิกที่เด็กๆจะสามารถเดินเข้าไปหาเด็กๆก็จะมีเวลาที่รู้ว่าคุณครูคนไหนว่างชั่วโมงไหนสามารถเดินเข้าไปหาเป็นคลินิกที่จะไปหาคุณครูแต่ละวิชาที่เขาต้องการความช่วยเหลือได้นะครับ อย่างที่3ที่เราอยากจะทำในปีการศึกษาหน้าคือเราจะเปิดชมรมฟรีสไตล์ขึ้นมาให้เด็กๆได้สัมผัสและได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะครับอาทิตย์ละ1ครั้งอาจจะเป็นชมรมฟรีสไตล์ที่แหวกแนวเช่นชมรมวาดภาพชมรมการออกแบบชมรมการเอาชีวิตรอดในสถานการณ์คับขันหรือไม่ว่าจะเป็นชมรมมายากลฝึกยิงธนูเทควันโดว่ายน้ำพวกนี้เราก็จะสามารถให้เด็กๆเลือกนะครับแล้วให้เด็กๆโหวตว่าเขาอยากจะมีชมรมอะไรในโรงเรียนในปีการศึกษาหน้านะครับอย่างที่4ที่เราอยากจะทำกับเด็กคือสร้างอาชีพแล้วก็สร้างความสุจริตในการเป็นมืออาชีพในการทำอาชีพต่างๆนะครับเราก็อยากจะเปิดตลาดนัดให้เด็กๆกันทุกเดือนละ1ครั้งนะครับเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้ในการสร้างอาชีพได้เรียนรู้ในการทำบัญชีได้เรียนรู้ในการสร้างเม็ดเงินหรือเก็บเงินเก็บออมต่างๆแตกแขนงไปได้อีกหลายอย่างนะครับสิ่งต่อไปที่เราอยากจะมีนโยบายทำก็คือให้เด็กๆได้พบกับรุ่นพี่ศิษย์เก่าของโรงเรียนปฏิทานเด็กดีและปฏิทานเด็กดี2นะครับโดยที่ทางโรงเรียนจะเชิญรุ่นพี่เก่าๆที่จบไปแล้วไปเรียนที่ไหนว่าเป็นยังไงบ้างไปเรียนโรงเรียนใหม่เป็นยังไงหนูควรจะเดินทางไหนถ้าหนูอยากจะเป็นหมอหนูอยากจะเป็นครูหนูอยากจะเป็นวิศวกรหรือหนูอยากจะเปิดช็อปร้านของตัวเองอาจจะเป็นคำแนะนำจากรุ่นพี่ที่ไปเรียนในสถาบันต่างๆนะครับมาให้ความรู้กับน้องๆได้ส่วนไอ้สองเรื่องสุดท้ายที่โรงเรียนมีนโยบายอยากจะทำก็คือมีความเป็นไปได้ที่โรงเรียนอยากจะเปิดคอนเสิร์ตเล็กๆในโรงเรียนนะครับอาจจะเชิญนักร้องที่มีชื่อเสียงหรือนักร้องที่เด็กๆชื่นชอบหรือนักร้องในอยุธยานี่แหละครับที่เด็กๆสามารถมีความสุขความสนุกกับเสียงดนตรีและเปิดคอนเสิร์ตแล้วก็เด็กนักเรียนเราก็ได้แสดงออกหรือเป็นการจัดทาเลนต์โชว์ของโรงเรียนนะครับซึ่งให้เด็กๆได้แสดงออกถึงสิ่งที่ตัวเองมีได้นะครับผมส่วนเรื่องสุดท้ายที่เราอยากจะทำในปีการศึกษาหน้าก็คือเราจะจัดเรื่องเสียงตามสายเรื่องเด็กเข้ามาพูดคุยทำจัดรายการวิทยุในโรงเรียนเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อมาแนะนำเสียงในตอนเช้า
ตอนกลางวันหรือตอนเลิกเรียนอันนี้จะเป็นกิจกรรมที่อยากจะวางนโยบายให้ผู้ปกครองได้ทราบนะครับว่าปีการศึกษาหน้าเราจะเน้นให้เด็กเรียนอย่างมีความสุขมีกิจกรรมที่เสริมสร้างและเรียนรู้บวกควบคู่กับการเรียนที่ได้ภาษาไปด้วยนะครับผมในด้านบุคลากรนะครับทางเรียนในปีการศึกษาหน้าเราก็มีนโยบายที่จะเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของเราทุกคนนะครับโดยการที่จะส่งไปอบรมในที่ต่างๆเรามีนโยบายว่าคุณครูต้องไปอบรมอย่างน้อยเทอมละ2ครั้งกับวิทยากรที่มีคุณภาพตามสถานที่ต่างๆและได้ใบคุณวุฒิรับรองกลับมาเพื่อให้โรงเรียนลงบันทึกเอาไว้ว่าได้มีการอบรมอย่างน้อยเทอมละ2ครั้งนะครับจัดการเรียนรู้โรงเรียนและทางผู้บริหารและทางคุณครูเราจะร่วมมือกันนะครับจัดการเรียนรู้ทำแผนการเรียนรู้ขึ้นมาเป็นระบบดิจิตอลเพื่อให้คุณครูผู้บริหารหรือแม้กระทั่งท่านผู้ปกครองเองสามารถเข้าสู่ระบบออนไลน์และดูแผนการเรียนการสอนของคุณครูได้ตลอดทั้งเทอมนะครับแล้วก็เราก็จะเน้นนะครับในปีการศึกษาหน้าให้คุณครูได้ทำงานกับเทคโนโลยีให้มากขึ้นเด็กนักเรียนทำงานกับเทคโนโลยีให้มากขึ้นทำความเข้าใจกับสื่อและเทคโนโลยีต่างๆที่เกิดขึ้นในตัวเราทุกวันนี้นะครับว่าเราจะเอามาประยุกต์ผสมผสานแล้วก็เอามาสอนเด็กได้อย่างไรและให้เด็กได้เรียนรู้ได้อย่างไรนะครับและเรื่องสุดท้ายนโยบายของเราสำหรับบุคลากรของเราก็คือทุกคนต้องสุขภาพดีนะครับในปีการศึกษาหน้าทางเรียนก็จะมีการจัดให้คุณครูตรวจสุขภาพประจำทุกประจำปีนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ make sure ว่าคุณครูของเราเนี่ยมีสุขภาพดีแจ่มใสแล้วก็พร้อมที่จะสอนกับนักเรียนโรงเรียนปริธานเด็กดีทั้ง2แห่งของเรานะครับส่วนเรื่องสุดท้ายนโยบายทางด้านอาคารสถานที่อาคารสถานที่นะครับทางโรงเรียนก็ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์มาโดยตลอดและตอนนี้ทางโรงเรียนปริธานเด็กดี1สระว่ายน้ำของเราก็สร้างใกล้เสร็จสิ้นแล้วต้องกราบขออภัยนะครับถ้าเราใช้เวลาในการจัดทำสระว่ายน้ำในช่วงระยะเวลาหนึ่งพอดีเราต้องมั่นใจว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนนะครับแต่ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับสระว่ายน้ำของเราจะได้ทำการเปิดใช้บริการได้ตามปกติเหมือนเดิมแล้วก็ในโรงเรียนปริธาน2นะครับทางโรงยิมเราก็ได้จัดทำเทพื้นแล้วก็ทำให้สามารถเข้าไปใช้ได้สำหรับงานรับปริญญาของเด็กทั้ง2โรงเรียนในปีการศึกษา2565นี้นะครับเราก็จะไปจัดการรับปริญญาบัตรกันที่โรงเรียนปริธานเด็กดี2โดยใช้โรงยิมของที่นั่นเป็นสถานที่จัดงานนะครับแล้วก็ในปีการศึกษาหน้าเราก็มีแนวโน้มว่าเราจะสร้างสระว่ายน้ำไว้ที่โรงเรียนปริธานเด็กดี2เพื่อให้เด็กๆจะได้ออกกำลังกายแล้วก็ฝึกเรียนรู้ที่จะว่ายน้ำเป็นด้วยนะครับเรื่องต่อไปที่อยากจะคุยกับให้ท่านผู้ปกครองได้ทราบนะครับก็คือเรื่องบุคลากรของเรียนปริธานเด็กดีจะให้ท่านผู้ปกครองได้ทราบว่าในปีการศึกษาหน้านั้น เรามีบุคลากรที่จะเข้ามาใหม่กี่ท่านนะครับบุคลากรที่จะเข้ามาอยู่กับเราในปีการศึกษาหน้าจะมีรายชื่อดังต่อไปนี้นะครับสำหรับโรงเรียนปริธาน1นะครับคุณครูของเราที่จะไปอยู่ระดับชั้นประถมนะครับเรามีคุณครูต่างชาติชื่อว่า Teacher Warren Easton นะครับท่านเป็นครูสอน conversation ก็คือการพูดคุยหรือ communication การบทสนทนาการพูดคุยนะครับให้กับเด็กๆของเรานะฮะส่วนระดับป.2นะครับและระดับของป.6เรามี Teacher Roy นะครับAugustineนะครับเป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับเด็กป.2ถึงป.6ของเรานะครับท่านผู้ปกครองสังเกตว่าวิชาภาษาอังกฤษทางโรงเรียนจะใช้ครูฟิลิปปินส์ที่เป็นการสอนภาษาอังกฤษไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าครูฟิลิปปินส์เนี่ยทางด้านทฤษฎีการสอนเช่นเรื่อง grammar เรื่องไวยากรณ์หรือเรื่องเทคนิคการใช้เรียนภาษาอังกฤษครูฟิลิปปินส์ต้องบอกว่าแม่นกว่าคุณครูต่างชาติที่เป็นเนทีฟด้วยซ้ำนะครับเป็นบางท่านแต่ว่าเราก็ให้ทีเชอร์วอร์เรนซึ่งเป็นอเมริกันเนี่ยทำคอนเวอร์เซชันกับเด็กเพื่อที่ว่าเด็กจะได้สำเนียงของอเมริกันเข้าไปด้วยนะครับส่วนระดับอนุบาลนะครับในระดับอนุบาล 1/2 เรามีทีเชอร์ท่านใหม่ทีเชอร์วีอาจอยบุรุษันนะครับมาเป็นครูทีเชอร์ประจำชั้นในชั้นอนุบาล 1/2
ส่วนอนุบาล 1/3 Teacher Veda Paramapriya Varamani จะเป็นครูต่างชาติประจำชั้นเนื่องจากชั้นอนุบาล 1/3 นะครับอนุบาล 2/2 จะมี Teacher Stephanie Chatlas นะครับเป็นครูประจำชั้นอนุบาล 2/3 Teacher Hazel Gormantongนะครับอนุบาล 3/2 Teacher Allison Dade Abadel นะครับจะเป็นครูประจำชั้นและในระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนปณิธานเด็กดีหนึ่งนะครับชั้นอนุบาล 3/3 Teacher Priyanka Gurtha นะครับจะเป็นครูประจำชั้นของในระดับนี้นะครับส่วนโรงเรียนปณิธานเด็กดี2นะครับจะมีครูคนใหม่ในระดับชั้นประถมครูที่จะมาสอนเลขให้ระดับนักเรียนชั้นประถมนะครับ Teacher Grace Moy Roy นะครับจะมาทำการสอนวิชาเลข Math Teacher Priya Tarshini จะมาทำการเรียนการสอนในวิชา Science หรือวิทยาศาสตร์แล้วเรามี Teacher ที่เป็น Native ชื่อว่า Teacher Zoe White นะครับมาจากประเทศนิวซีแลนด์จะมาทำการสอนเรื่อง Conversation และ Communication ให้กับนักเรียนโรงเรียนปณิธานเด็กดี2เรื่องต่อไปนะครับอยากจะเรียนให้ท่านผู้ปกครองทราบว่าเด็กๆของเราทั้งโรงเรียนปณิธานเด็กดีและโรงเรียนปณิธานเด็กดี2ได้ไปสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนและสอบติดที่ไหนกันบ้างนะครับสำหรับโรงเรียนปณิธานเด็กดี1นะครับเด็กหญิงนรัญญาสอนสุวรรณนะครับได้รางวัลเหรียญทองระดับประเทศการแข่งขันร้องเพลงไทยสากลระดับประถมศึกษาปีที่4ถึง6ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนครั้งที่7ประจำปีการศึกษา2565เด็กหญิงวรวรรณเอี่ยมแสงได้รางวัลชนะเลิศรายการประกวด Mini Miss Junior Idol World 2023เด็กๆที่ไปสอบที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยานะครับทั้งหมด10คนเด็กหญิงกมลรดาสุขสวัสดิ์นะครับเด็กหญิงพราวชยาบุญเจริญกิจเด็กชายศิลสิทธิ์คงสมแสวงเด็กหญิงพัชริดาภูลพิพัฒน์เด็กหญิงนรัญญาสอนสุวรรณเด็กชายธีรวีบานเย็นเด็กชายพัชรวิทย์จิตรีเชื้อเด็กชายณฤสภัทรทาระเลิศเด็กชายสุภากรสุทธิชาญบัญชาอันนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับเด็กๆทั้ง10คนนะครับที่ไปสอบที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแล้วก็มีติดทั้งตัวจริงแล้วก็ตัวสำรองบ้างนะครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยลำดับต่อไปเป็นนักเรียนที่ได้โควต้าสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับเด็กหญิงนรัญญาสอนสุวรรณเด็กชายนฤสภัทรทาระเลิศเด็กชายสุภากรสุทธิชาญบัญชาเด็กชายศิลสิทธิ์คงสมแสวงเด็กหญิงณัฐยาพงบรรณิศรเด็กหญิงณัชยาขัดโนและเด็กหญิงฉัตรปวีพรชัยธรรมคุณสำหรับโรงเรียนปณิธานเด็กดี2เด็กนักเรียนที่ไปสอบติดสาธิตมหาวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยาในระดับตัวจริงและตัวสำรองมีดังนี้เด็กหญิงปิรยาชิระเผ่าพหลเด็กหญิงยาติกาผูกพันเด็กหญิงคุ้มขวัญบัวหลวงเด็กชายรัตนพัฒน์รัตนสิทธิ์เด็กชายป้องเกียรติเงินนุชและเด็กชายนัตนัยเรืองขวัญส่วนนักเรียนที่ได้โควต้าสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มี5รายชื่อดังนี้เด็กหญิงยาติกาผูกพันเด็กหญิงคุ้มขวัญบัวหลวงเด็กชายรัตนพัฒน์รัตนสิทธิ์เด็กชายป้องเกียรติเงินนุชและเด็กชายนัตนัยเริงขวัญสำหรับการเรียนการสอนของโรงเรียนปณิธานเด็กดีนะครับก็อยากจะเรียนให้ท่านผู้ปกครองในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาได้ทราบว่าทางเรียนยังใช้หลักสูตรการสอนเป็นหลักสูตรสามัญนะครับจากกระทรวงศึกษาธิการในประเทศไทยนี้เรามีอยู่2หลักสูตรก็คือหลักสูตรสามัญแล้วก็หลักสูตรของโรงเรียนนานาชาตินะครับของโรงเรียนเราได้ใช้หลักสูตรสามัญแต่เราได้เพิ่มเติมโดยการที่เราได้ใส่วิชาภาษาอังกฤษสอนด้วยครูต่างชาติในวิชาหลักๆเช่นวิชาวิทยาศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์ศิลปะแล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับหลักๆพวกนี้เด็กๆจะได้มีปฏิสัมพันธ์แล้วก็เป็นการเรียนรู้
ควบคู่ไปกับวิชาหลักที่เป็นภาษาไทยด้วยแล้วก็วิชาหลักที่เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับในหลักสูตรของเราเนี่ยเด็กจะสามารถไปสอบเข้าที่ไหนก็ได้นะครับเพราะว่าเด็กจะเรียนรู้ทั้ง2ภาษาไม่ว่าจะไปสอบโรงเรียนไทยหรือไปสอบโรงเรียนนานาชาติหรือแม้กระทั่งไปต่างประเทศเด็กก็จะมีความรู้ที่จะสามารถเอาทักษะที่เขาได้เรียนรู้เนี่ยไปสอบในสถานที่ต่างๆได้ทุกที่ที่เขาต้องการนะครับแล้วก็ในทุกหลักสูตรด้วยนี่คือสิ่งที่ดีกับเด็กที่เรียน bilingual หรือในการเรียน2ภาษานะครับการเรียน bilingual 2ภาษาเนี่ยจะทำให้เด็กได้พัฒนาทางด้านสมองซีกซ้ายเพราะสมองซีกซ้ายเนี่ยมันจะเป็นพวกเกี่ยวกับเรื่องภาษาการคำนวณการวิเคราะห์ต่างๆนะครับส่วนสมองซีกขวาเนี่ยจะเกี่ยวกับทางด้านศิลปะความคิดสร้างสรรค์นะครับเมื่อทั้งสองอย่างมาผสมรวมกันแล้วจะทำให้เด็กที่เรียนไบลิงกัวเนี่ยต่อยอดไปได้ดีกว่าเด็กที่เรียนภาษาเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีระยะเวลานะครับเด็กๆส่วนใหญ่จะวิเคราะห์ได้ตามทฤษฎีนะครับของเด็กเนี่ยจะเริ่มวิเคราะห์ได้จะเริ่มมีเหตุผลจะเริ่มสังเคราะห์ได้หลังจากที่เขาจบป.3นะครับ7-8ขวบเนี่ยเขาจะเริ่มมีวิจารณญาณตรงนี้ดังนั้นสิ่งที่เขาได้มาจากการเรียนเนี่ยภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติเนี่ยก็คือเขาจะเก็บข้อมูลเหมือนเก็บเมมโมรีเอาไว้แล้ววันหนึ่งที่เขาจะสามารถสังเคราะห์หรือวิเคราะห์ได้ด้วยตัวเองเนี่ยทั้งภาษาไทยแล้วก็ทั้งภาษาอังกฤษมันจะเข้ามาหลอมรวมกันทำให้เขาก้าวกระโดดในการเรียนอย่างที่ผู้ปกครองประทับใจและทึ่งเลยนะครับซึ่งในตัวนี้ก็มีเด็กๆหลายคนที่ได้พิสูจน์มาแล้วนะครับว่าการเรียนแบบนี้ทำให้เด็กก้าวกระโดดในการเรียนหลังจากที่เขาสามารถวิเคราะห์แล้วก็เอาทุกอย่างเข้ามาผสมผสานได้ฉะนั้นก็อยากให้ท่านผู้ปกครองไม่ต้องเป็นห่วงนะครับถ้าในช่วงนี้มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมลูกของฉันเหมือนภาษาไทยยังอ่อนอยู่นะอันนี้เป็นเรื่องปกติสำหรับเด็กที่เรียนไบลิงกัว2ภาษาเลยครับเพราะว่าตอนนี้เขากำลังเก็บรวบรวมข้อมูลในระดับ2ภาษาพูดง่ายๆก็เหมือนตอนที่เราเด็กๆและเราต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษอาทิตย์ละ1ครั้งใช่ไหมฮะอาทิตย์ละ1ชั่วโมงถ้าเกิดเราไปเรียนโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนไทยๆแล้วก็เจอภาษาอังกฤษอาทิตย์ละ1ชั่วโมงมันก็ไม่ต่างกันนะครับแต่ทั้งนี้เราอยากให้เด็กได้ทั้ง2ภาษาไปได้ด้วยกันคือการจัดหลักสูตรแบบไบลิงกัวในโรงเรียนนะครับมันจะทำให้ภาษาไทยหรือภาษาใดภาษาหนึ่งดูอ่อนไปก่อนในช่วงแรกแต่หลังจากที่เขาได้ข้อมูลและเขาสามารถสังเคราะห์ได้เชื่อเถอะครับว่าลูกของท่านผู้ปกครองจะมีการก้าวกระโดดในการเรียนอย่างน่าทึ่งเลยนะครับผมเพิ่มเติมนะครับทางโรงเรียนก็จะเสริมในด้านภาษาไทยอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วก็จะเสริมในเรื่องห้องเรียนพิเศษคลินิกภาษานะครับหรือว่าจะเป็นการอ่านการทำกิจกรรมหรือเป็นการพูดเสียงตามสายเพื่อให้เด็กได้ฝึกการเรียนรู้ในหลักภาษาได้มากขึ้นนะครับเด็กที่จบไปกับเรานะฮะก็แต่ละคนก็ได้ไปอยู่ในระดับท็อปสูงๆโรงเรียนดีๆมีความมั่นใจในตัวเองเป็นคนที่กล้าแสดงออกเป็นคนที่มีเหตุผลเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นแล้วก็ยึดในคำสอนหรือคติที่ตัวเองมีอยู่นะครับทำให้เด็กๆเหล่านี้เมื่อไปอยู่โรงเรียนอื่นแล้วเนี่ยให้เขาเป็นคนที่โดดเด่นมากในโรงเรียนที่เขาได้จากกับโรงเรียนปริธานดีไปนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับที่ผมอยากจะแจ้งให้ท่านผู้ปกครองได้ทราบกันก็คือเรื่องการแจ้งค่าธรรมเนียมใหม่ปีการศึกษา2566ที่จะถึงนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับที่ได้ให้ความไว้วางใจแล้วก็มั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของเรียนปริธานเด็กดีและโรงเรียนปริธานเด็กดี2ที่ผ่านมานะครับแต่ก็ต้องบอกผู้ปกครองตามตรงครับว่าด้วยเศรษฐกิจณตอนนี้นะครับไม่ว่าอะไรก็ขึ้นไปหมดเศรษฐกิจไม่ว่ากับข้าวก็ขึ้นไม่ว่าค่าอาหารก็ขึ้นค่าไฟก็ขึ้นหรือไม่ค่าของชีพทุกอย่างที่ขึ้นนะฮะทางเรียนก็มีความลำบากใจเหมือนกันแต่เพื่อความอยู่รอดของเราแล้วก็เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อๆไปนะครับทางเรียนก็จะขอกราบขออนุญาตท่านผู้ปกครองนะครับโดยจะการจะขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในปี2566ที่จะถึงนี้โดยที่นักเรียนใหม่เราจะมีค่าธรรมเนียมในการปีการศึกษาใหม่ดังที่ขึ้นมาฉายให้ดูบนจออยู่ณตอนนี้นะครับส่วนผู้ปกครองเก่าไม่ต้องตกใจนะครับค่าเทอมท่านจะไม่ขึ้นถึงเท่านี้นะครับแต่เราจะขออนุญาตปรับขึ้นนิดๆหน่อยๆนะครับเพื่อจะได้ช่วยโรงเรียนในการพัฒนาโรงเรียนให้ไปได้ต่อนะครับ
ก็เดี๋ยวจะมีจดหมายนะครับจากทางฝั่งธุรการมอบให้ท่านผู้ปกครองส่วนตัวนะครับว่าจะขึ้นเป็นอัตราเท่าไหร่นะครับทางนี้ทางโรงเรียนนะครับทางคุณครูทุกท่านที่เชื่อทุกท่านและตัวผมเองผู้บริหารทุกท่านต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับที่เข้าใจสนับสนุนมั่นใจและเชื่อมั่นในการจัดการเรียนการสอนสไตล์ Bilingual School ของเราโรงเรียนปริธานเด็กดีและโรงเรียนปริธานเด็กดี2มาณที่นี้ครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะขอมอบทุกท่านให้กับคุณครูผู้สอนประจำชั้นเรียนนะครับเพื่อที่ว่าผู้ปกครองจะได้สอบถามเพิ่มเติมในคำถามที่ยังสงสัยอยู่หรือว่าจะคุยเกี่ยวกับเรื่องตัวเด็กหรือการเรียนการสอนในปีการศึกษาหน้าหรือมาตรฐานต่างๆอะไรก็ได้นะครับให้คุณคุยกับคุณครูในชั้นเรียนนะครับแต่วันนี้ทางกับผมต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ปกครองไปก่อนนะครับขอบคุณครับและสวัสดีครับ